สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่อก็จะมาแกะกล่องกันนะคะเพราะอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นชิโมโน่เครื่องดูดฝุ่นพลังไซโครนโอ้โหจะเลิศขนาดไหนแกะเลยค่ะว้าวเจอแล้วนะคะมาแล้วเรียบร้อยฐานวางไปก่อนนี่ก็คือตัวเครื่องสายยาวมากเลยนะ5เมตรลากไปได้ทั่วเลยเจอแล้วอันนี้เลิศมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเฮปปาฟิลเตอร์ของมันเขาคือสแตนเลสเลยนะเขาเป็นพลังใหญ่แก้วเฮปปาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะทนกว่าเฮปปาฟิลเตอร์ทั่วไปนะเพราะอันนี้เป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานกรองฝุ่นเล็กละเอียดได้เลยเราก็จะประกอบมันเข้าไปแบบนี้นะคะกับตัวกรองของเขาอันนี้ก็คือโถสำหรับที่เวลาเราดูดฝุ่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาเก็บอยู่ในนี้เราสามารถถอดไปแล้วก็ไปเททิ้งได้อันนี้คือถอดล้างทำความสะอาดได้เลยนะเวลาใช้เสร็จนะคะก็ประกอบเข้าไปง่ายมากเห็นปุ๊บทุกคนจะรู้เลยนะคะนี่คือตัวเครื่องที่ต้องโชว์ให้ดูตอนแรกเนาะปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ่ะล็อกให้ดูกดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มีที่เก็บให้ด้วยสมมติคุณใช้งานเสร็จใช่ไหมไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยไม่เกะกะสะดวกประหยัดพื้นที่บอกแล้วว่าจิ๋วแต่เจ๋วจริงๆเครื่องนี้อันนี้ก็คือท่อนต่อของเขานะคะให้มา3ท่อนด้วยกันนี่นะคะแล้วก็ง่ายมากเลยอ่ะคือผู้หญิงอย่างเราคือดูปุ๊บรู้เลยว่าต่อแบบเนี้ยสมมุติว่าเราจะแบบดูดฝุ่นอาจจะเป็นผ้าม่านหรือเพดานสูงๆแล้วก็ต่อไปแต่ถ้าเราแบบดูดฝุ่นที่นอนโซฟาใกล้ๆเราก็ไม่ต้องยาวขนาดนี้รวมแล้วนะคะ3ท่อนเนี้ยก็คือ150เซนส่วนหัวดูดค่ะมีด้วยกัน5หัวอย่างอันเล็กอันนี้นะคะอันเล็กเห็นมั้ยหัวจิ๋วๆเนี่ยแหลมๆแบบเนี้ยคือเข้าไปตามซอกมุมต่างๆเช่นอาจจะมีเศษฝุ่นตกอยู่ตามซอกตู้ซอกเตียงอันนี้ใช้ได้ซอกโซฟาส่วนหัวอันนี้หัวอันนี้ชอบมากเพราะอะไรรู้มั้ยเป็นหัวแปลงแล้วเป็นหัวเล็กๆแบบนี้หมุนได้360องศานั่นแปลว่ามันเป็นหัวข้อต่อแบบซอกซอนไปตามแบบมุมต่างๆได้ถึง360องศาเลยนะอันนี้ส่วนหัวแบบเป็นทรงแบนๆแบบนี้นะคะก็มีอีกนะอย่างอันนี้เล็กๆอันนี้นะคะเขาออกแบบมาให้สำหรับดูดพวกฝุ่นเล็กๆตามโซฟาตามที่นอนยังไม่หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวเล็กเหมือนกันแต่เป็นลักษณะเป็นหัวแปลงนะคะหัวทรงแบบนี้เขาจะปรับได้180องศาเลยนะเยอะมากนะคะอย่างถ้าเป็นทรงหัวแปลงแบบนี้ก็เหมาะกับผ้าม่านดูดฝุ่นปกติผ้าม่านเนาะและสุดท้ายหัวใหญ่ของเราเลยอันนี้นี่เห็นแล้วมีช่องดูดฝุ่นแล้วก็มีช่องแปลงไปด้วยในตัวนะคะปรับได้180องศาสามารถที่จะดูดพวกตามพื้นอันนี้เหมาะนะคะครบแล้วในเซตนะคะของชิโมโน่เครื่องดูดฝุ่นพลังไซโคนนะพลังแรงจิ๋วแต่แจ๋วมากเลยอ่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยน่าทึ่งมากโดยเฉพาะตัวฟิลเตอร์ที่ต่อเปิดให้ดูตอนแรกแกะใส่ข้างในด้านนี้นะคะก็ถอดมาถอดอันนี้ก็ถอดทำความสะอาดนะเอาฝุ่นไปเททิ้งได้เลยแล้วก็ข้างในก็เป็นใยแก้วเฮปปาฟิลเตอร์อย่างที่บอกไปนะคะเป็นสแตนเลสอย่างดีอุ๊ยเห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วกรี๊ดค่ะใครอยากได้ก็แนะนำเลยนะลงไปกดตามกันละกันนะคะเดี๋ยวต้อมแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะ